เยอะมากเลยครับเพราะอะไรว่าเราสามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมจะต้องจิตใจเยือกเย็นแม้เราครั้งมีปัญหาหนักๆในปัญหาที่เกิดขึ้นเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการนั่งเพื่อสงบสติเมื่อสติสงบแล้วปัญญาจะเกิดก็ทำให้ที่ปัญหาจากเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กจากเรื่องเล็กอาจจะแก้ได้โดยไม่ยากนะแต่ก็ต้องรู้ว่าปัญหาคือปัญหาอะไรแต่จะยอมรับและยืนยันว่าการนั่งปฏิบัติทางกรรมฐานมีส่วนแก้ปัญหาสังคมได้มากเพราะสิ่งแรกเลยเมื่อเราจิตใจเยือกเย็นเราก็สามารถคุมสติได้และจะแก้ปัญหาต่างๆได้ไม่มากก็น้อยถ้าปัญหาน้อยเราแก้ได้หมดถ้าปัญหาหนักแก้ได้เป็นเบาได้เป็นความเป็นจริงเรายืนยันตามนี้ครับ